สวัสดีครับผมอาจารย์หมอศักดิ์ชัยวงศ์กิติรักษ์นะครับผมเป็นประธานจัดงานวิชาการของคณะสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปี2560นี้นะครับผมอยากจะพาทุกท่านไปรู้จักกับงานวิชาการของคณะต่างๆในสายสุขศาสตร์กันงานนี้พวกเราตั้งใจกันมากจริงๆจะเป็นงานประชุมวิชาการรูปแบบใหม่แล้วก็ใหญ่มากๆโดยเราร่วมกันกับเพื่อนๆในศูนย์สุขศาสตร์ทั้ง8คณะนะครับคุณจะได้พบกับคุณหมอสุดหล่อคุณพยาบาลสุดสวยสหเวชสุดฟิตหมอฟันสุดเนี้ยบเภสัชกรสุดน่ารักสาธารณสุขสุดเท่โลกคดีสุดแนวและคุณหมออินเตอร์ทุกๆคณะจากศูนย์สุขศาสตร์จะมาจัดใหญ่จัดเต็มกันขนาดนี้แต่จะทำกันทั้งทีเราคิดว่าเราต้องทำให้ใหญ่ไประดับโลกกันเลยครับทราบกันหรือเปล่าคณะแพทยธรรมศาสตร์เราไม่ใช่ย่อยล่าสุดเนี่ยเราก็มีผลงานสิ่งประดิษฐ์ระดับโลกชนะถ้วยรางวัลเกียรติยศอันดับ1จากงานประกวดนวัตกรรมโลกที่กรุงเจนีวาชื่อผลงานว่า Deep Eye Applicationเป็นผลงานของทีมจักษุแพทย์ร่วมกับทีมวิศวกรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เราเองนี่แหละครับหรือจะเป็นผลงานของอาจารย์หมอรัฐพลว่องวันดีอาจารย์แพทย์โรคหัวใจเด็กซึ่งคิดค้นวิธีการสวนหัวใจรักษาเด็กที่มีเส้นเลือดผิดปกติสำเร็จเป็นรายแรกของประเทศไทยเลยยังมีหัวข้อต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นธรรมศาสตร์สเต็มเซลล์มหัศจรรย์ยาปรับธาตุการดีเทคชันของอิมมูโนกลอบูลินเซกรีแอสไซเมนต์หรือการดูแลสุขภาพช่องปากนะครับเยอะแยะเต็มไปหมดพูดยังไงก็คงพูดไม่หวานไม่ไหวในงานนี้ใครอยากจะมาร่วมกันก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นบุคลากรที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพหรือจะเป็นประชาชนทั่วไปมาฟังก็รับรองว่าจะต้องได้ประโยชน์แน่นอนครับอยากจะฟังห้องไหนหัวข้อไหนสนใจเรื่องอย่างไรก็ตามสบายเลยครับผมกับเพื่อนๆจะไปรอพบกันที่งานนะครับอ๋อลืมบอกไปงานนี้เราจะจัดวันที่7ถึงวันที่9มิถุนายน2560นี้ที่อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมอาคารใหม่ล่าสุดของศูนย์สุขศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตรายละเอียดเพิ่มเติมลองดูใน medtu.tv/medhealth นะครับแล้วอย่าลืมมาพบกันนะครับ